ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเพลิงที่ลุกไม่อยู่ภายในเตาปรุงยาของเฉินเซี่ยงหนาแน่นปราณสวรรค์ที่ถูกดึงดูดเข้ามาผ่านรูที่เจาะยังคงเห็นได้อย่างชัดเจนเฉินเซี่ยงรู้ว่าสามารถสกัดกลั่นด้วยวิธีนี้ได้อีกไม่นานเพราะพลังเทพของเขาถูกเผาผลาญรวดเร็วเกินไปหากปล่อยให้อยู่ในสภาวะแบบนี้นานๆเขาจะเป็นอันตรายเข้ามาให้หมดเฉินเซี่ยงสะบัดมือปรากฏหมอกปราณสีขาวขนาดใหญ่กำเอาสมุนไพรจำนวนมากยัดลงไปในปรุงยาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการสกัดกลั่นที่ลุล่วงอย่างต่อเนื่องเช่นกันสมุนไพรที่ถูกใส่เข้าไปในเตาปรุงยาถูกเผาจนแปรสภาพอย่างรวดเร็วทำให้เฉินเซี่ยงใส่สมุนไพรเข้าไปได้อย่างต่อเนื่องเพียงพริบตาเฉินเซี่ยงก็สกัดกลั่นสมุนไพรไปกว่า10 ชุดทำให้แสงที่เปล่งออกมาจากเตาเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อแสงภายในเตาเริ่มจางไม่นานแสงก็กลับเข้มข้นอย่างรวดเร็วซึ่งหมายความว่าสมุนไพรชุดใหม่ถูกใส่เข้าไปภายในเตาแทนที่ชุดเดิมที่สกัดกลั่นเสร็จเฉินเซี่ยงสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาและทำให้มันกลายเป็นเม็ดยาได้อย่างรวดเร็ววิธีการเช่นนี้ทำให้นักปรุงยาจำนวนมากอยากคุกเข่าก้มหัวเพราะทั้งชีวิตพวกเขาคงไม่มีโอกาสบรรลุระดับนี้ทักษะการปรุงยาของเฉินเซี่ยงน่าเกรงขามมากยิ่งด้วยเขาเคยใช้ทักษะกลั่นสวรรค์สกัดกลั่นภูเขาและสายแร่ผลึกศิลาเป็นจำนวนมากยิ่งทำให้เขาสามารถสกัดกลั่นเม็ดหยาบปราณเทพได้ง่ายขึ้นระดับการปรุงยาในยามนี้คือระดับที่สูงสุดของเฉินเซี่ยงหากตอนนี้ให้เขาสกัดกลั่นเม็ดยาพิภพขั้นสูงบางทีเขาอาจทำไม่ได้แต่เขาก็วางแผนจะหาเวลาฝึกฝนการสกัดกลั่นเม็ดยาพิภพขั้นสูงด้วยทักษะที่ใช้อยู่ตอนนี้เหมือนกันเม็ดหยาบปราณเทพคุณภาพสูงลอยออกจากเตาปรุงยาแล้วเคลื่อนลงสู่กล่องหยกพิเศษอย่างต่อเนื่องผู้คนอิจฉาเฉินเซี่ยงที่สามารถสกัดกลั่นสมุนไพรใกล้ตายจนกลายเป็นเม็ดยาระดับสูงทั้งยังสกัดกลั่นได้อย่างรวดเร็วผ่านไป1 ชั่วยามเฉินเซี่ยงสกัดสมุนไพรไปทั้งหมด400 ชุดแม้จะเป็นจำนวนที่มากแต่ยังคงเหลืออีก200 ชุดถ้าจะซื้อเม็ดหยาบปราณเทพกลับไปสะสมสักเม็ดบางทีคนผู้นี้อาจได้เป็นราชาเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตข้าด้วยดูเหมือนเขาจะเป็นผู้ชนะและเม็ดหยาบปราณเทพทั้งหมดก็จะกลายเป็นของเขามารดามันเถอะช่วยข้าคิดทีว่าเม็ดยาทั้งหมดนี้ราคาเท่าไหร่เขากำลังจะทำอะไรจู่ๆหนึ่งในผู้ชมก็ตะโกนขึ้นนั่นเพราะเฉินเซี่ยงเดินไปหางฉายและเริ่มหยิบเอาสมุนไพรในกองของมันก่อนจะเริ่มสกัดกลั่นอย่างบ้าคลั่งอีกครั้งในกฎการแข่งขันมีบอกไว้ว่าหากผู้ใดสกัดกลั่นเสร็จก่อนผู้นั้นสามารถใช้สมุนไพรของอีกฝ่ายสกัดกลั่นต่อได้ผู้คนคาดไม่ถึงว่าเฉินเซี่ยงจะทำแบบนี้เพราะเม็ดยาที่เฉินเซี่ยงมีก็มากอยู่แล้วการกระทำเช่นนี้เท่ากับการตบหน้าช้างเยี่ยงชิงและเฮาเฟยเช่าอย่างโหดเหี้ยมพวกมันโกรธเคืองอย่างที่สุดโดยเฉพาะเฮาเฟยเช่ามันอยากทำลายการปรุงยาของเฉินเซี่ยงแต่หากมันแบบนั้นจริงมันคงถูกผู้คนด่าทอสาปแช่งไปอีกนานแน่ช่างเยี่ยงชิงสกัดกลั่นสมุนไพรยังไม่ถึง300ชุดแต่กลับถูกเฉินเซี่ยงแย่งชิงสมุนไพรสกัดกลั่นจนหมดด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อเฉินเซี่ยงได้ทุ่มปราณและพลังเทพเกือบทั้งหมดเพื่อสกัดกลั่นสมุนไพรที่เหลือของช่างเยี่ยงชิงจนทำให้เขาได้เม็ดยาทั้งหมดมากกว่า 2,000 เม็ดช่างเยี่ยงชิงก้มมองเม็ดยาปราณเทพจำนวนไม่มากของตนเทียบกับเม็ดยาที่ราวกับต้องใส่ตะกร้าขนาดใหญ่ของเฉินเซี่ยงมันทั้งโกรธทั้งอิจฉายามนี้ฐานะนักปรุงยารุ่นเยาว์อันดับหนึ่งในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ของมันถูกทำลายจนป่นปี้หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดผู้คนไม่แปลกใจกับผลแพ้ชนะที่ออกมาเจ้าแพ้แล้วฟ่านหยาคุณตื่นเต้นที่เฉินเซี่ยงสามารถสกัดกลั่นเม็ดยาได้ถึงกว่า 2,000 เม็ดความสามารถระดับนี้ยากที่ผู้ใดในโลกเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์จะเทียบเคียงช่างเยี่ยงชิงจ้องมองเฉินเซี่ยงและฟ่านหยาคุณด้วยความโกรธและอับอายยิ่งมันเห็นสีหน้าเฉยเมยของเฉินเซี่ยงยิ่งทำให้มันโกรธแค้นเพราะแม้เฉินเซี่ยงจะเอาชนะมันได้แต่กลับไม่แสดงสีหน้าดีใจเลยแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าชัยชนะในครั้งนี้ไร้ซึ่งความสำคัญอันใดแต่นั่นกลับเป็นการดูถูกช่างเยี่ยงชิงอย่างรุนแรงแววตาของเฮาเฟยเช่าปรากฏเจตนาสังหารมันลุกออกจากเกี้ยวก่อนกล่าวข้าไม่เคยได้ยินชื่อของเจ้ามาก่อนเจ้าเป็นนักปรุงยาของซาลาซี่หยีจริงหรือเปล่าหรือฟ่านอยากคุณเชื้อเชิญเจ้ามาเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเฉินเซี่ยงกล่าวข้าเป็นเพียงผู้เยาว์ไร้ชื่อเสียงที่การเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อของข้าก็ไม่แปลกอีกอย่างข้าเพิ่งเข้าร่วมกับซาลาซี่หยีเมื่อ3 วันที่แล้วในฐานะที่ข้าเป็นนักปรุงยาของซาลาซี่หยีข้าย่อมร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ได้นั่นไม่ตรงตามเงื่อนไขเพราะว่าเจ้าเพิ่งเข้าร่วมกับซาลาซี่หยีเฮาเฟยเช่าเลี่ยงสายตาชั่วขณะทำให้ผู้คนรู้ว่ามันกำลังจะทำเรื่องไรอย่างอายทำไมถึงไม่ตรงตามเงื่อนไข
ฟ่านหย่าคุณเริ่มโกรธข้ายอมรับว่าข้าดูถูกสาราซีของเจ้าเกินไปแม้พวกเจ้าคือหนึ่งในกลุ่มนักปรุงยาที่ไร้ชื่อเสียงแต่ข้าไม่เคยรู้มาก่อนว่าสาราซีหยีของเจ้ามีนักปรุงยาเช่นนี้ไม่อย่างนั้นข้าคงเทียบเชิญนักปรุงยาที่มีฝีมือมากกว่านี้มาเฮ้าเฟยเช่ายิ้มอย่างเจ้าเล่ห์งั้นการที่เจ้านำชางเยี่ยงชิงมาแข่งขันกับคนไร้ชื่อเสียงอย่างข้าก็หมายความว่าชางเยี่ยงชิงก็ไร้ชื่อเสียงเหมือนกันสินะเฉินเซียงเย่อหยันข้าขอบอกกล่าวให้นักปรุงยามากมายที่นี่ได้รู้ว่าข้าสกัดกลั่นเม็ดยาปราณเทพเป็นครั้งแรกและระดับของเม็ดยาสูงที่สุดที่ข้าสกัดกลั่นได้คือเม็ดยาพิภพขั้นกลางแต่ผู้ที่แข่งขันกับข้าเป็นถึงผู้ที่สามารถสกัดกลั่นเม็ดยาสวรรค์ได้สีหน้าเฮ้าเฟยเช่าแปรเปลี่ยนเป็นมืดมนมันขบฟันพลางกล่าวด้วยความโกรธแค้นไอ้เด็กปากดีวันนี้ข้าจะเอาเลือดปากเจ้าออกขณะกล่าวเฮ้าเฟยเช่าก็เหวี่ยงหมัดที่อัดแน่นด้วยปราณสีทองที่น่าสะพรึงกลัวเข้าใส่เฉินเซียงอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแพ้แล้วพานสินะเฉินเซียงแอบยิ้มและไม่ขยับเคลื่อนไหวผู้คนเดาไว้ไม่ผิดว่าเฮ้าเฟยเช่าคิดจะลงมือกับเฉินเซียงผู้คนคิดว่าเฉินเซียงคงไม่รอดไปจากหมัดที่น่าสะพรึงกลัวของเฮ้าเฟยเช่าแต่ในขณะนั้นเฉินเซียงกลับเหวี่ยงหมัดเข้าปะทะตรงๆจนทำให้ผู้คนตกตะลึงเพราะนักปรุงยาที่บอบบางเช่นนี้กลับมีพลังที่น่าสะพรึงกลัวหมัดของทั้งสองปะทะกันอย่างรุนแรงจนทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยตามด้วยเสียงแครกที่เกิดจากการที่มือของเฮ้าเฟยเช่าหักและฉีกขาดจนโลหิตสาดกระจายอย่างรุนแรงเฮ้าเฟยเช่าเปล่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้าเป็นใครทำไมเจ้าถึงใช้พลังปั่นป่วนแรกเริ่มได้พลังปั่นป่วนแรกเริ่มที่ปรากฏเป็นพลังที่เฉินเซียงดูดซับมาจากฟ่านหย่าคุณแม้จะมีอยู่เพียงเล็กน้อยแต่เมื่อรวมกับปราณมังกรอนุภาพของมันก็เพิ่มพูนขนาดที่สามารถทำลายหมัดของเฮ้าเฟยเช่าได้เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้คุ้มกันจำนวนมากของเฮ้าเฟยเช่าก็กรูกันเข้ามาแต่สุดท้ายก็ถูกห้ามไว้พวกเรากลับผู้ที่สามารถใช้พลังปั่นป่วนแรกเริ่มได้ไม่ใช่ผู้ที่จะยั่วยุได้แม้เฮ้าเฟยเช่าจะเป็นคนชั่วแต่ปู่ของมันก็กล่าวเตือนอยู่บ่อยๆว่าผู้ที่ไร้ชื่อเสียงนั้นอาจไม่ธรรมดาอย่างที่เห็นยิ่งด้วยความสามารถในการปรุงยาเมื่อครูเฮ้าเฟยเช่ายิ่งไม่อาจลืมเขาปั่นป่วนแรกเริ่มมีขนาดใหญ่และยุ่งเหยิงภายในนั้นย่อมมีผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เป็นที่รู้จักโดยเฉพาะนักปรุงยาในระดับสูงในเขาปั่นป่วนแรกเริ่มผู้ที่สามารถใช้พลังปั่นป่วนแรกเริ่มได้คือผู้มีชื่อเสียงแต่ยังมีบางคนที่ไม่เป็นที่รู้จักดังนั้นต่อให้ครั้งนี้เฮ้าเฟยเช่าจะพ่ายแพ้อย่างงอหน้าอนาถแต่มันไม่สามารถเอาเรื่องต่อได้เพราะหากยั่วยุตัวตนที่น่าเกรงขามขนาดนี้แล้วบางทีเขาทะยวนของพวกมันอาจถูกทำลายจนสิ้นซากท้ายที่สุดชางเยี่ยงชิงและเฮ้าเฟยเช่าก็จากไปพร้อมกับผู้คุ้มกันแต่ก่อนที่พวกมันจะรับสายตาชางเยี่ยงชิงได้หันกลับมามองเฉินเซียงอีกครั้งนับว่าวิกฤตที่สาราซีต้องเผินๆได้ผ่านพ้นไปแล้วเฉินเซียงมอบเม็ดยาปราณเทพให้ฟ่านหย่าคุณ 1,000 เม็ดส่วนฟ่านหย่าคุณก็ตอบแทนเฉินเซียงด้วยสมุนไพรระดับสูงจำนวนมากอย่างเช่นสมุนไพรของเม็ดยาคืนชีพและเม็ดยา5ธาตุเฉินเซียงพักอยู่ที่สาราซีหยี1วันก่อนจะเตรียมออกเดินทางไปยังหุบเขาซือหลานก่อนที่เฉินเซียงจะออกมาฟ่านหย่าคุณและหลินซีหยีได้กล่าวเตือนว่าให้ระมัดระวังเฮ้าเฟยเช่าแม้มันจะยอมถอยแต่มันยังคงไม่ยอมท้อเจ้านั่นมันน่ารำคาญจริงๆแต่ข้าก็รู้อยู่แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้เฉินเซียงยังไม่เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเขายังคงเป็นผู้เยาว์คนเดิมผู้ที่แข่งขันปรุงยาในวันก่อนเฉินเซียงจงใจทำแบบนี้เพราะหากเขาแอบออกจากเมืองเงียบๆมันจะไม่เป็นจุดสนใจและยามนี้ปลาก็กินเบ็ดแล้วชางเยี่ยงชิงเฮ้าเฟยเช่าและชายชราอีก2คนได้สะกดรอยไล่ตามเฉินเซียงมาดูเหมือนพวกมันจะวางแผนบางอย่างกับเจ้าหลงเสวียอีกล่าวพวกมันเดาถูกว่าเจ้าจะออกจากเมืองเปิดยุยยิ้มอย่างเย็นชานี่คือโอกาสสังหารพวกมันเพื่อเลี่ยงปัญหาในอนาคตเฉินเซียงก็ตั้งใจแบบนั้นจึงไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตนเขาตั้งใจล่อพวกมันออกมาตาเท่าสองคนนั้นแข็งแกร่งพอตัวความแข็งแกร่งระดับพวกมันเทียบได้กับผู้มีชื่อเสียงในแดนสวรรค์แต่เจ้ายังใช้ปราณเน่าสลายสังหารมันได้หลงเสวียอีกล่าวจริงอย่างเจ้าว่าถ้าออกห่างจากเมืองสวรรค์มากกว่านี้ข้าจะลงมือเฉินเซียงไม่กล้าประมาทหากเรื่องที่เขาใช้ปราณเน่าสลายแพร่งพรายฟ่านหย่าคุณและหลินซี่หยีจะตกอยู่ในอันตรายเฉินเซียงใช้เคลื่อนคล้อยก้าวเศร้าสอนส่งจิตวิญญาณของตนเองออกไปแอบฟังเฮ้าเฟยเช่าที่กำลังติดตามมาหลังจากห่างเมืองสวรรค์ออกมาไกลเฮ้าเฟยเช่าและคนอื่นๆที่ติดตามเฉินเซียงมาก็เร่งความเร็วมากขึ้นเจ้านั่นไม่ใช่คนของเขาปั่นป่วนแรกเริ่มพลังปั่นป่วนแรกเริ่มที่มันใช้ไม่ใช่ของมันโชคดีที่ผู้อาวุโสทั้งสองมองออกทำให้เราลงมือกับมันได้อย่างโล่งอกเร
เราจะเค้นให้มันคายทักษะปรุงยาออกมาเฮาเฟยเช่าหัวเราะหากจัดการเรื่องสำเร็จเราก็ไม่ต้องกลัวฟ่านหย่าคุณและคราวนี้สตรีนางนั้นก็จะเป็นของข้าข้าขอเป็นคนลงมือสังหารมันด้วยตัวเองชางยิ่งชิงเจ็บปวดกับการพ่ายแพ้เฉินเซียงมากมันพ่ายแพ้อย่างน่าอนาถจนทำให้มันเกลียดชางเฉินเซียงพวกเจ้าต้องรีบลงมืออย่าลืมว่าผู้อาวุโสใหญ่ห้วยหยวนกำลังรอพบพวกเจ้าอยู่ชายชราคนหนึ่งกล่าวสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอแต่หลังจากปู่ของข้ากลับมาน้ำเสียงของท่านดูจริงจังมากเฮาเฟยเช่ากล่าวสำคัญมากมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ฝังอยู่ภายในเขาปันป่วนแรกเริ่มของเราก่อนหน้านี้จู่ๆก็มีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากต่างโลกปรากฏตัวขึ้นพวกมันอ่อนด้อยและมีแผนที่อยู่ในมือชายชรากล่าวเหตุการณ์ในตอนนั้นเฉินเซียงสังหารคนของเขาปันป่วนแรกเริ่มไปไม่น้อยคนของเขาไทหยวนเองก็ตกตายไม่น้อยเช่นกันฮึมข้าต้องฆ่ามันกับมือให้ได้ข้าได้ยินมาว่ามันเป็นสหายก็ตู่เยี่ยนเหยาด้วยเฮาเฟยเช่าแสดงสีหน้าอิจฉาและเกลียดชังแต่เจ้าหลานชายของท่านประมุขกำลังหมายตามันอยู่มันไม่ยอมให้ข้าชิงสังหารไปก่อนแน่หลังจากได้ยินบทสนทนาของพวกมันเฉินเซียงก็นึกถึงแผ่นเหล็กที่เพิ่งได้มันคือชิ้นส่วนแผนที่ตำแหน่งทรัพยากรที่บรรพบุรุษของดินแดนจันทราม่วงตกทอดไว้นั่นหมายความว่าขุมกำลังโบราณอื่นๆต้องมีแผนที่แบบนี้เช่นกันข้างหน้านั่นเตรียมลงมือเฮาเฟยเช่ากล่าวทันทีที่เฉินเซียงได้ยินคำกล่าวของมันเขาก็เปลี่ยนเส้นทางเข้าสู่ป่าที่อยู่ไม่ไกลในทันทีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางในฉับพลันทำให้เฮาเฟยเช่าตกใจทันทีที่เฉินเซียงหลบพ้นสายตาของพวกมันเขาก็ใช้กฎแห่งมิติหนีห่างจากเฮาเฟยเช่าเฮาเฟยเช่าไล่ตามไปยังตำแหน่งที่มีกลิ่นอายของเฉินเซียงเฉินเซียงจะล่อพวกมันและสังหารพวกมันทิ้งทั้งหมดเพราะพวกมันตั้งใจจะสังหารเขาทั้งยังคิดร้ายกับฟ่านหย่าคุณมันอยู่ในป่ากลิ่นอายของมันอยู่ที่นั่นเจ้านั่นไม่ธรรมดาจริงๆถึงได้รู้ว่ากำลังถูกสะกดรอยเฉินเซียงจงใจทิ้งกลิ่นอายไว้เพื่อล่อพวกมันมังกรน้อยรีบใช้เคลื่อนคล้อยก้าวเสาไปที่หุบเขาสื่อหลานแล้วบอกให้ไปซิงมาช่วยข้าเร็วเข้าจู่ๆเฉินเซียงก็คิดถึงนางเป็นพยัคฆ์ขาวแห่งดวงดาวที่ฟื้นคืนความทรงจำนางต้องทรงพลังขึ้นมากหากนางมาที่นี่นางต้องอัญเชิญดวงดาวจู่โจมชายชราทั้งสองคนนั้นและการอัญเชิญดวงดาวของนางเทพพยัคฆ์ขาวก็ต้องสัมผัสถึงนางได้เมื่อเทพพยัคฆ์ขาวมาถึงเฉินเซียงก็ไม่จำเป็นต้องกลัวข้าไม่รู้นะว่าเจ้าแมวขาวจะสัมผัสถึงนางได้หรือเปล่าหลงเสวียอีรู้ว่าเฉินเซียงกำลังคิดอะไรดังนั้นนางจึงทำตามที่เฉินเซียงบอกในทันทีชายชราที่ไล่ตามมาตะโกนไปยังตำแหน่งกลิ่นอายของเฉินเซียงที่อยู่ในป่าเลิกหนีได้แล้วพวกข้ามาดีพวกข้าอยากเชิญตัวเจ้าไปเป็นแขกพิเศษของเขาไทหยวนต่อให้เป็นคนโง่ก็ไม่เชื่อพวกเจ้าหรอกเฉินเซียงหัวเราะในใจก่อนมุ่งทะยานไปตามป่าเขาต้องถ่วงเวลาเพื่อให้หลงเสวียอีตามตัวไปซิงมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ